สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาเริ่มกันปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะสวัสดีนะคะในตอนเย็นๆของวันอาทิตย์สุดสัปดาห์พี่น้องหลายคนก็เรียกว่ามารุมล้อมกันเพื่อที่จะมาติดตามรายการนี้ก็พบกันเลยแล้วกันนะคะวิทยากรประจำรายการค่ะพี่หมูมิโกะน้ำร้อนพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงเพราะเพลงเพราะอึ้งพี่หมูอึ้งจริงๆก็ว่าไม่ใช่โปรโมทแต่ว่าเพลินว่าจับจะเป็นเพลงที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจการทำงานของปอยหน่อยดีชีวิตหน้าฟังผมถึงบอกฮะท่านที่เคารพครับค่ะไอ้ซีดีของน้องปอยเนี่ยคิดค่าโฆษณาไปแล้วเดี๋ยวปอยเนี่ยเพลงเนื้อหาเพลงดีฮะเอ๊ะอยากให้เป็นทนายหรืออยากเป็นคุณนายจริงๆตอนแรกก็จะเราแบบอยากเป็นคุณนายแต่จริงๆอยากเป็นทนายมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพอเป็นทนายแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือสอบอัยการสอบผู้พิพากษาใช่ใช่คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นนักข่าวอีกครั้งเป็นทนายแบบไอ้สักไม่นะพี่หมูเพราะว่าทนายมีหลายแบบเขาถึงบอกว่าเวลาจะทำเนี่ยต้องมองว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรเราต้องทำมันทำยากเหมือนกันบางทีเข้าใจทนายความของนปช.หรือคนเสื้อแดงดีพอค่ะว่าเวลาจะทำคำร้องอะไรเนี่ยทำไมทำไปแล้วทำไมถึงไม่ดีบางคนทนายก็รวยนะอย่างสักเห็นรวยแล้วหลายคนเห็นคนแต่งเพลงน้องชื่อสักเนี่ยสักลานไซสักลานไซก็เริ่มจะลิ้นพันแสงเรืองค่ะลิ้นพันแต่ครูสักลานไซเป็นคนเก่งมากเขาทำเพลงให้กับนักร้องหลายคนดังแต่ยังรอตรีชดาจะดังหรือเปล่าดังไงนี่ดังแล้วน้องขาเราขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อุดหนุนจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยคนถามว่าวางจำหน่ายที่ไหนไม่ค่อยได้วางจำหน่ายเลยขายเป็นแพ็คก็อย่างพี่หมู50แผ่นมากพี่อารี100แผ่นนี้เอาไปแจกขาไปกระจายช่วยกันดีแต่ในมิวสิกเพลงรู้สึกยังบางอยู่นะยังไม่ทันสมัยตอนอยู่ในม็อบค่ะอดอยากๆค่ะก็ไปอยู่ในกลางแดดก็เลยผอมค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ล้นจอแล้วครับลืมบอกพี่หมูไปอาจารย์ชินวัฒน์หาบุญพาดว่าเขาบอกปอยว่าปอยถ้าเกิดมีใครไปบอกให้ทำผอมเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาบอกว่าเคยได้ยินเพลงที่บอกว่าผอมเสียจริงแล้วน้องเอ๋ยไหมเขาบอกมีเพลงว่าจำมั่มเสียเดี๋ยวฟังแล้วดูจะไปทำนั่งอยู่ที่ดีนะคนผมไม่เคยเห็นเท่าแก่เนี้ยที่ไหนผอมๆนี่พี่กำลังจะให้ว่าเป็นเท่าแก่เนี้ยใช่ไหมนี่จริงๆนะไม่พูดเล่นผมไม่เคยเห็นผู้หญิงน้อยคนนะที่ผู้หญิงผอมจะร่ำรวยเนี่ยรวมถึงพี่โสภิตด้วยท้าทายพี่โสภิตไอ้นั่นคือภรรยาทบผมก็เป็นแม่ผมนะแม่พี่เนี่ยท่านก็ไม่เคยผอมค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่าไปคิดอ่ะคนหัวล้านเหมือนกันสังเกตดูคนขอทานไม่มีในหัวล้านก็พูดถึงแบบผู้ใหญ่หลายคนโดยเฉพาะหมามีจวงเนี่ยโทรศัพท์มาเลยบอกว่าประคองรับคุณแม่นะคะก็บอกว่าน้องปอยแบบซึ้งคือฟังแล้วซึ้งเพลงนี้แบบเนื้อหาเนี่ยถ่ายทอดจากความเป็นชีวิตปอยดีแล้วครูเพลงเนี่ยเขาฟังเรื่องราวปอยแค่สั้นๆแต่เขาสามารถถ่ายทอดมาได้ดีมากน่าไปเปิดที่ร้านเยี่ยมใต้มั้งเปิดทีดีให้แก้มฟังค่ะก็เมื่อวานก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านเยี่ยมใต้ตอนเย็นๆก่อนที่จะไปเวทีสมบัติบุรีนะครับค่ะแล้วก็ที่เวทีพี่เจ๋งเวทีพี่เจ๋งเขาอะไรนะก็ได้ไปนั่งดูแล้ววันศุกร์ก็แวะไปหาแลมโบ้เขาหน่อยวันนี้รู้เป็นไงบ้างรู้ที่ก็วันนี้ผลการเลือกตั้งนายกอบจนะคะคนน่าจะประกาศว่าเป็นใครตอนนี้เราจัดก็ยังไม่รู้ยังนับกันอยู่น่าจะประมาณสักสองทุ่มน่าจะทราบผลค่ะก็ไม่รู้นะฮะใครจะได้ไม่ได้ก็เป็นกำลังใจทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายสามฝ่ายนั่นแหละแต่ก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ใครได้แล้วก็ขอให้ไปทำหน้าที่ให้กับประชาชนนะน้องหวายไม่ใช่เข้าไปแล้วหาประโยชน์แต่อย่าไปสร้างความขัดแย้งในเรื่องว่าไอ้ประชาชนก็จะเดือดร้อนใช่ก็อย่างเงี้ยฮะการเมืองแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังดีกว่ายุคก่อนยุคก่อนผู้ว่าคนเดียวใหญ่โตโมโหลานไปไหนทีโอ้โหใหญ่ชาวบ้านเขาจะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็ชาวบ้านก็ยังมีเห็นไหมเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นนะสำนักงานเทศบาลตำบลอยู่ในนั้นลึกๆเนาะอบต.รู้สึกมีความภูมิใจเอิญอย่างน้อยก็ไม่มีนะไม่มีนะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลสาขาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มีโรงพยาบาลโรงเรียนเทศบาลคือตัวแทนเขาจะดูแลกันเองผมก็เคยคิดเคยตอนนี้กำลัง ศึกษาวิจัยอยู่กับดร.อเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยในเรื่องของ4จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราก็อยากจะเห็นให้เป็นเรื่องของการปกครองตนเองแต่ไม่ใช่แบบนครรัฐอย่างที่เขาพูดถึงนะเดี๋ยวพวกประชาธิปัตย์มันก็พาโลว่าแยกแผ่นดินอีกคือหลังจากล้นเกล้ารัชกาลที่7สละราชแล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ย
ก่อนหน้านี้เขามีมณฑลไม่มีปัญหาอะไรนะเขาก็ปกครองดูแลกันเองแล้วก็เสร็จภาษีส่งส่วนกลางพอตอนหลังพอแบ่งแยกปกครองมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วส่งราชการลงไปไงจากส่วนกลางส่งตรงปุ๊บไอ้คนเหล่านี้มันไม่รู้บางทีเกเรเกตุงถูกย้ายไปคล้ายๆลงโทษอ่ะก็เลยไปรังแกประชาชนคนแถวปากใต้สี่จังหวัดรังแกต่อไม่ใช่เฉพาะที่ปากใต้หลายจังหวัดก็เจออย่างเงี้ยผมก็คุยดร.เอกเราธรรมทัศน์คุยดร.พิจิตรรัตกุลว่าเราน่าจะนั่งศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวว่าหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงว่า4จังหวัดภาคใต้ทำยังไงก็คงจะมีอะไรออกมาซึ่งเวลานี้ก็วันนี้ก็เราหนังสือก็เขียนเสร็จไปเล่มหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เอามาดูนะฮะก็คือผมก็ร่วมเขียนกับดร.เอกชื่อว่าบูรพาภิวัตรเกี่ยวกับเรื่องรูปแม่น้ำโขงที่เขาเรื่องอาเซียนเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่อยากจะให้บอกว่าท่านอะไรไปหากันด้วยกันตามหนังสือชั้นนำผมกับดร.เนกเราครับร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่องนี้กันมาหลายปีก็เป็นหนังสือรูปเล่มก็ประมาณสัก200กว่าหน้าค่ะกว่าจะมาเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะก็หลายแต่ไม่ได้มาโชว์นะฮะก็ให้ท่านอยากได้ศึกษาเข้าไปดูกันเองเพราะว่าถ่ายทอดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรออกมาผมดร.เนกก็หลายๆคนมีอาจารย์ประเวศได้เขียนคำนิยมให้ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็ที่จริงก็ทางวิชาการคือทางวิชาการนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันคืออาจจะมีปฏิกันก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคนเหล่านี้ก็เป็นผู้ใหญ่ของทางวิชาการผมก็ให้เขาเขียนคำนิยมให้กับดร.เนกค่ะก็ว่านไปทีนี้ก็มาถึงอย่างเมื่อวานนี้เราพูดถึงหลายเรื่องที่คนพยายามจะบอกว่าพี่หมูต่อเรื่องให้หน่อยนะทั้งเรื่องก่อนถึงวันนั้นนิดนึงมหาประชาชนของพวกเราเนี่ยนะฮะของคุณวีระมูสิกพงศ์วิรการเมื่อกี้ที่โชว์เนี่ยมีรูปผมด้วยแล้วพี่หมูเขียนด้วยว่าไม่ได้เขียนนะผมมีรูปโอ้โหนี่แกนนำที่ไปอะไรแกนนอนรูปเนี่ยค่ะได้ไปที่ชลบุรีที่ชลบุรีกันนะก็มีคนเยอะที่ชลบุรีเยอะฮะเยอะก็การต้อนรับแต่24นี้ที่เขาตะโลไม่รู้จะได้ว่างไปก็พี่ชันยุทธเองตระกูลนะคะเป็นตัวใหญ่เป็นประธานนปชตะวันออกเลยตำแหน่งใหญ่โตมากโบราณโหลึกอะไรเงี้ยแล้วก็รายการประชาชนข่าวของปอยจะไปจัดรายการเช้าที่นู่นด้วยค่ะไปจัดปิดฉากผลิตการที่นู่นดีไหมหนูอึดจังเลยน่าไม่สนน่าสนนะสนใจไหมน่าไปดูพี่น้องประชาชนว่าไงก็ว่ามาก็มีส่งข้อความมาหน่อยว่าจะให้ไปก็ค่ะถ้าพี่น้องชาวพาวพัทยาชลบุรีนะคะแล้วก็พี่น้องตอนออกน่าไปจัดกันเนาะไปจัดปิดฉากประเด็จการที่นู่นไหมจัดต่อจากรายการต่อจากรายการตอนเช้าพอดีดีเพราะเราถึงจะได้ต่อขึ้นทีต่อต้องถามพี่น้องประชาชนให้ไปก่อนค่ะถ้าพี่น้องอยากจะให้ไปจัดรายการปิดฉากประเด็จการที่นู่นต่อจากรายการประชาชนข่าวนะคะส่ง SMS มาน่ะเรียกว่ามาพยายามที่จะแสดงเจตจำนงกันมานะคะแซ่บนั่นจะไป4689988ค่ะส่งข้อความมากันนะคะเพื่อจะให้ปอยกับพี่หมูไปจัดรายการสดๆกันที่นู่นค่ะต่อมีประเด็นหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของติดเข้าไปติดติ่งมานิดนึงค่ะเรื่องของสักกอแสงเรืองแล้วค่อยไปต่อเรื่องของพนิดาที่เป็นปลัดของกระทรวงพัฒนาสังคมสักเนี่ยรู้สัตว์อะไรที่เขาท่านพูดเองนะคนฟังทั้งประเทศแล้วเรียกร้องคุณธรรมคนอื่นเสมอนะความชั่วของตัวเองที่สร้างไว้เนี่ยที่ผมบอกเมื่อวานน่ะผมไม่กลัวผมลูกศิษย์อาจารย์คริสกูไม่กลัวมึงที่พูดเนี่ยก็กล้าพูดสาบันทนายความเสื่อมเสียเพราะไอ้เนี่ยปล่อยเสียเพราะไอ้เนี่ยไอ้พูดไม่ชัดเลยคือเพราะเขาเป็นนายกสภาทนายความด้วยก็เลยอิทธิพลไงมันมีอิทธิพลคนก็รู้หลายคนพยายามที่จะล้มเลยแต่ว่ามันเงินมันมีรากเง้าสักการะที่แบบสี่ท้อถุงอะเชื่อมก็เป็นที่คอยคนสงสัยเพราะว่าทนายความเนี่ยเวลารับตัวทนายเนี่ยลายเซ็นนายกสภาทนายความจะต้องเซ็นกำกับไงมันหลายเรื่องครับเป็นแดนสนธยาที่สกปรกตั้งแต่ศักดิ์เนี่ยเข้ามานั่งเขารู้กันทั้งนั้นอ่ะผมถึงมาชีวิตผมไม่เป็นทนายพี่จบกฎหมายมาแต่ก็ท่านที่เขาผมไม่ได้เป็นทนายนะฮะบอกแต่ก่อนผมไม่ได้เป็นทนายจบกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นทนายแต่หลายคนก็บอกผมเรียกผมทนายหมูอยู่เรื่อยทนายหมูนั้นอยู่สมุทรปราการอีกขั้นนึงฮะไม่เกี่ยวกับผมครับผมถึงไม่เป็นทนายไงว่ามีไอ้ศักดิ์ที่พูดนี่แหละคือมันเอาอคติส่วนตนมาว่าแล้วก็เรียกค่าโอ้โหที่ผ่านมารู้ๆกันไปตบทรัพย์จากเขาเรียกอะไรนะปล้นลูกความว่าง่ายๆน้องปอยลูกความแต่ว่าอันนี้มันโชคดีคือมันว่าความให้คนรวยๆนะปล้นลูกความมาเยอะแล้วนะถึงมีทรัพย์สินอะไรเงี้ยสันดานมันชั่วไงแล้วก็เรียกร้องคุณธรรมคนอื่นมึงต้องติดคุก
ดับเบิลคือหมายความคดีนี้แน่นอนค่ะแน่นอนโอ้โหเห็นไหมคนอื่นทั่วหมดเลยมึงวิ่งเป็นไงพัก5ปีไม่ได้น้องปอนเว้นวรรค5ปีไม่ได้ใช่ไหมต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยผมถึงบอกไงไอ้ผมหยิกหน้าข้อคอสั้นฟันขาวเนี่ยมึงอ่ะใช้ไม่ได้นั่นแหละคือสัญลักษณ์ของความเลวร้ายที่มีชีวิตเดินได้ในผืนแผ่นดินไทยนี่ไงคือฉากกอแสงเหลืองไงผมที่พูดผมไม่กลัวมันหรอกเพราะเรื่องจริงนะนั่นอ่ะโทรพีคนอื่นต้องออกไปต้องออกไปไล่อย่างกับหมูกับหมาที่มึงเป็นไงโทรไอ้หน้าด้านไม่รู้จะพูดอะไรที่มันเหมือนกับต้องเอาลูกฟักไปให้มันเด็กฟักเขียวอ่ะน้องปอยก็เป็นกลุ่มเดียวกันไปเลยก็ไอ้นี่มันหัวโจกเลยมันเป็นพี่เบิ้มพี่เอื้อยเลยใช่ไหมโว้ยตลบตะแลงแน่จริงอ่ะโถเอามามาเห็นกันอยู่คุณก็เลี่ยงพอคนไม่สบอารมณ์ไม่ช่วยก็เหมือนกันหมดไปพวกนี้คือมาขอเงินทักษิณแล้วทักษิณไม่ให้เนี่ยผมก็บอกว่าคุณหญิงอ้อที่เคารพครับผมก็ไม่รู้จักท่านนะนายกทักษิณเลยก็ไม่ได้คุยกันอ่ะถ้าเขามาเอาขอเงินท่านโยนเศษเงินเฟี้ยงไม่ให้ใครไปให้มันหน่อยพวกนี้มันจะได้สงบปากสงบคำจริงๆฮะมันแม่มันจริงโอ้ไม่รู้จะหาคือมันก็เป็นความเจ็บช้ำของพี่น้องนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นนายกสภาทนายความซึ่งคนจะต้องขอความช่วยเหลือชีวิตคนมันบัดซบมันไปอยู่ในที่ทรงเกียรติได้ยังไงน้องพลอยนะฮะบอกตัวเองว่าโอ้โหช่วยเหลือสภาทนายความมีหน้าที่ช่วยเหลือมึงเวลาไปขอความช่วยเหลือพอไม่ให้โกรธโอ้โหเคยทำชั่วมาก่อนเห็นไหมปิดบังความชั่วไม่มิดหรอกครับความชั่วที่สร้างสมไว้ไม่มิดเอาละพอแล้วสวัสดีกันพอแล้วนะพอมันจะเคารพอาจารย์น้องด้วยใช่ค่ะอาจารย์ไพโรจน์มาอยู่ภาพค่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเมื่อฝืนนี่เสร็จผู้ขอคุยถึงอาจารย์ไพโรจน์ด้วยค่ะท่านอาจารย์ที่เคารพครับผมเคยได้คุยอาจารย์เมื่อตอนอาจารย์เป็นหัวหน้าภาคสายที่จังหวัดยะโสธรท่านอาจารย์ไพโรจน์วายุภาพเวลานี้ท่านเป็นประมุขสูงสุดของฝ่ายตุลาการนะฮะคือศาลฎีกาท่านครับผมอยากจะเรียนกราบเรียนอาจารย์คือเป็นการพรรณนาความให้ถึงอาจจะพูดผมอาจจะก้าวล่วงหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ผมก็จำเป็นต้องกล้าหาญที่พูดอาจารย์ผ่านทางโทรทัศน์อย่างน้อยๆสุดลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์แล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเขาเรียกผู้พิพากษาของอาจารย์ตั้งแต่ระดับสูงลงมาจะถึงระดับชั้นต้นนะครับอาจารย์ครับเวลานี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อเรื่องมาถึงศาลแล้วนะครับโอเคอัยการมันจะเน่าเฟะตำรวจอาจจะเสียหายดูแลดูไม่ได้เลยเวลานี้นะกระบวนการยุติธรรมแต่พอมาถึงศาลแล้วครับอาจารย์ครับมันเกิดมาตรฐานที่ไม่เป็นมาตรฐานขึ้นผมก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ด้วยความเคารพในฐานะที่เป็นเคยคุยอาจารย์เสมออาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยบอกผมว่าความยุติธรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับนิ้วคนทั้ง5คือ5นิ้วจะไม่เท่ากันนะนิ้วก้อยนิ้วเนี่ยนะไม่มีตรงไหนเท่ากันไม่มีเท่ากันแต่อาจารย์ก็บอกผมอยู่ประโยคนึงว่าอย่างน้อยๆที่สุดถึงมันจะไม่เท่ากันใน5นิ้วขอให้นิ้วนางกับนิ้วชี้เนี่ยนะให้มันไล่เลี่ยกันให้อยู่มาตรฐานใกล้ๆนิ้วนางใกล้ๆกันใกล้ๆกันไม่ใช่ว่านิ้วกลางกับหัวแม่โป้งซึ่งมันต่างกันมากอาจารย์เคยพูดผมที่จังหวัดยะโสธรเมื่อหลายพ.ศ.ที่แล้ววันนี้มันเกิดขึ้นอาจารย์ครับมันไม่ใช่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วชี้อาจารย์นะอาจารย์ดูนะครับคดีของสนธิลิ้มทองกุลกับคดีดาทอร์ปิโดดา18ปีอาจารย์ครับตัดสินแล้วด้วยตัดสินแล้วด้วยสนธิรอลงอาญาครับอาจารย์นะสนธิจำถูกตัดสินก็โกง85ปีรับสาภาพรับสาภาพไม่นานครับเหลือ45ปีแต่ศาลกำหนดโทษสูงสุดในคดีอย่างนี้ให้จำคุกสูงสุดได้ไม่เกิน20ปีโอเคอาจารย์ครับจำคุก20ปีวันนั้น5โมงเย็นอาจารย์ที่เคารพครับได้ประกันตัวผมถามว่าเงิน10ล้านสนธิถ้าไม่ได้เตรียมกับศาลไว้ก่อนกับไม่ใช่ศาลฮะกับผู้พิพากษาบางคนไว้ก่อนกระบวนการตรงนั้นส่วนที่ประกันตัวไม่ได้นะอาจารย์ครับคือทราบว่าต้องใช้หลักประกันเท่าไหร่ไม่มีใครมีปัญญาที่ไปหาเงินสดโอเคคุณส่วนที่อาจจะใช้เงินไปซื้อหลักประกันพระราชบัญญัติพรบประกันอิสรภาพโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนไม่รู้ยอดเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่สามารถที่ทำได้นี่คือหลักธรรมดาธรรมดาจ้ะไม่ได้ลึกในรายละเอียดผมก็กราบเรียนอาจารย์ด้วยความเคารพว่าสังคมต้องการความที่อาจารย์เป็นปอบุญกิ้นคนหนึ่งที่ผมกราบไหว้อาจารย์ด้วยความเคารพด้วยความเขาอยากจะให้อาจารย์มาเป็นหลักแล้วก็สสารสังคายนากระบวนการที่
ที่เห็นในสังคมอย่างชัดแจ้งอย่างแจ้งชัดเนี่ยอาจารย์อาจารย์ช่วยสงเคราะห์หน่อยเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติเพราะอาจารย์และก็ลูกน้องอาจารย์หรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจารย์ที่เป็นผู้ประสานทำงานโดยในพระปรมาภิไธยของในหลวงทั้งนั้นแต่เป็นที่ครหาอาจารย์เห็นนะฮะสนธิได้ประกันตัวทุกทีรอลงอาญาทุกทีมันเกิดขึ้นอย่างนี้อาจารย์ครับหลายคดีรวมกันหลายคดีรวมกันสนธิผมก็ถามว่าผู้พิพากษาหรือบางคนผมจำเป็นต้องกล้าพูดตรงนี้รู้ได้ยังไงว่าสนธิจะไม่หนีเวลานี้สนธิพูดเห็นไหมเสียงกล้องแล้วไม่หนี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 ตลอดเป็นเสียงเอ็กโคไปแล้วหนี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 ไม่อยู่ข้างหน้าไม่หนี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 ตลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองผมก็กราบเรียนอาจารย์จะตำหนิผมหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ผมคิดว่าอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินอาจารย์ก็เป็นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากน้องปอก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของกระบวนความยุติธรรมที่จะมีขึ้นในแผ่นดินอาจารย์ครับถ้าความยุติธรรมไม่มีเนี่ยอย่าไปหวังเรื่องความสามัคคีหรือสันติภาพเลยอาจารย์ครับตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นผมทราบอาจารย์มีภารกิจมากแต่อาจารย์ต้องมองมาถึงองคาพยพของคำว่าตุลาการให้ละเอียดด้วยะนะบางคนติดคุก5ปี6ปีไม่ได้ประกันแต่นี่ตัดสินโทษสูงสุดอาจารย์ได้ประกันในเวลา5โมง6โมงเย็นมันเกิดอะไรขึ้นคือจะให้ประชาชนไม่คิดก็ไม่ได้ไม่คิดไม่ได้อาจารย์ครับนี่ผมจำเป็นต้องกล้าพูดเพราะผมถือว่าอาจารย์คือผู้ใหญ่ที่เคยสอนสั่งสมสอนผมที่จังหวัดยะโสธรเมื่อครั้งที่อาจารย์เราเคยได้ผมไปกราบการหาอาจารย์ก็ต้องกล้าพูดอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างนี้อาจารย์ไปรบคงไม่ตำหนิผมนะครับเพราะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมพูดถึงครับท่านพี่น้องประชาชนที่รบครับคือท่านอาจารย์ไพโรจน์วายุภาพประธานศาลฎีกาค่ะก็คือจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนถามกันมากมายว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยได้อย่างไรกรณีของคนโดนโทษเนี่ย20ปีได้รับการประกันตัวแต่สำหรับประชาชนบางคนเนี่ยผิดพรก.ฉุกเฉินไม่ได้โทษ1ปีเท่ากับว่าโอ้โหต้องอยู่ในเรือนจำไม่ได้ไอ้คนไปเฟี้ยงไข่ใส่รถก็ติดคุกโดนประกันอะไรเฉยรอลงอาญากระชากหัวผู้หญิงโดนกัก15วันคือคนกันไอ้โดนเฟี้ยงไข่4เดือนก็แปลกนะเนี่ยมันเกิดขึ้นฮะผมเอาเถอะผมคิดว่าวันหนึ่งอาจารย์ได้ยินสำเนียงเสียงนี้ออกไปแล้วเนี่ยผมเชื่ออาจารย์คงจะต้องให้ความนาพวกผมบ้างไม่ใช่พวกผมฮะประชาชนก็อยากได้ยินเสียงสะท้อนกลับบ้างนะคะโดยเฉพาะอำนาจตุลาการเองเป็นหนึ่งอำนาจซึ่งพี่น้องประชาชนแบบว่าให้การเคารพและศรัทธาใช่ค่ะอย่าทำให้มันต้องมีความรู้สึกที่เป็นสองมาตรฐานใช่คือเวลานี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดแล้วจริงๆอาจารย์ครับค่ะนะเดี๋ยวเรามาว่ากันเบรก2แล้วกันค่ะช่วงนี้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นค่ะที่จะพูดคุยกับพี่หมูกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาดูกับมาติดตามช่วงท้ายของปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกันค่ะสู่ช่วงท้ายนะคะปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะยังอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องประชาชนหลายคนก็เขาเรียกว่ามารุมมาตุ้มเพื่อที่จะดูนะคะว่าพี่หมูจะพูดอะไรในช่วงต่อไปค่ะตอนนี้ก็ยังพบกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนอยู่ค่ะพี่หมูคะเมื่อสักครู่นี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของสักกอแสงเรืองแต่ยังค้างติ่งอยู่เรื่องของปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมไม่ทราบว่าคุณสันติจะคิดยังไงค่ะพรรคจะคิดยังไงคือพรรคเพื่อไทยรัฐบาลจะว่ายังไงผมไม่ทราบแต่ผมก็จะทำหน้าที่ของผมวันนี้อาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้าเพราะเขาถ้าเขาแสดงว่าเขา มีสัญญาณว่าให้รายการนี้เลิกไปก็ขึ้นอยู่พี่น้องประชาชนผมก็มีทางที่เดินของผมอะแต่ผมยืนยันว่าผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนนั้นว่าตระกูลชินวัตรและก็ตระกูลรามพงษ์เนี่ยจะเดือดร้อนเพราะคือทุกคนหลายคนเอาไปแอบอ้างไปกระทำการที่ไม่สมควรที่จะเกิดพูดไปเสาร์อาทิตย์วันอังคารก็ประหลัดผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากวันดนตรีแห่งชาติเลยนะน้องปอยหลังจากวันดนตรีแห่งชาติก่อนวันอนุรักษ์ช้างอ่ะว่าก่อนวันช้างไทยอ่ะนะฮะผมก็เลยอยากจะบอกว่าน้องปอยผมยืนเคียงข้างประหลัดเพราะผมไม่มีเหตุผลเพราะอะไรล่ะอย่าให้ต้องพูดลึกเลยพูดแล้วมันจะเจ็บคือมันจะเจ็บปวดกันเปล่าเจ็บไปไม่บอกเอาเป็นว่าผมยืนข้างปลัดกระทรวงค่ะ
คือมองว่าไม่น่าที่จะไปมีการไม่ควรเลยมันเรื่องตั้ง108,900ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองน้องปอยจริงๆค่ะผมพูดแบบมีเหตุผลนะท่านที่เคารพครับพี่น้องที่ฟังอยู่ที่เป็นเสื้อแดงเอ้ยคุณปิ่มงูไอ้หมูมันพูดอย่างนี้ไม่เข้าท่าถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยสังคมมันอยู่ไม่ได้คือพี่หมูทำเป็นเหมือนเป็นกระจกอีกแน่นอนนะผมจำเป็นต้องบอกผมก็ต้องบอกว่าผมพูดเสมอว่าถ้ารัฐบาลทำดีนะผมโอเคสนับสนุนเต็มที่ผมถึงบอกให้วันดีคืนดีนายกปูเนี่ยท่านไปไหนท่านก็มีโพยซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแต่พวกหน้ากระเทยทั้งหลายสามสี่คนรวมทั้งเจิมศักดิ์ปิ่นทองมันก็มาคันแนะกันแหนนายกรัฐมนตรีทำไมต้องมีพงมีโพยไปพูดต่อหน้าองซานซูจีก็ดีก็ดีที่มีคงมีคลิปไอ้บ้ามันแปลกตรงไหนมันแปลกตรงไหนผมก็แก้ต่างให้ตลอดแต่ในเคสในบางเคสเนี่ยคุณสร้างปัญหารัฐบาลผมบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่ก่อนๆมารัฐบาลมันจะเสื่อมวัยไงเพราะไอ้คนอย่างนี้ไงอย่าไปรู้แก่อำนาจไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดก่อนๆก็มีเห็นไหมผมก็เคยพูดถึงรัฐมนตรีก่อนๆมันเคยด่าคนเป็นควายก็มีก็นั่งชูคอในสภานั่งชูคอในพรรคเพื่อไทยก็มีเพราะนั้นเสื้อแดงอาจจะไม่ชอบผมแต่อย่าลืมนะครับเสื้อแดงพวกขั้นที่มีหัวใจสีแดงแล้วก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราหวงแหนประชาธิปไตยเราหวงแหนรัฐบาลที่พวกท่านเลือกมาเราเป็นกำแพงให้กับรัฐบาลนี้แต่ในการนั้นว่าสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลต้องไม่ถูรูดตัวกลางนะเราต้องไข้ครวญครับท่านที่เคารพครับท่านอาจจะไม่ชอบผมในวันนี้เป็นต้นไปก็ได้แต่นั่นคือผมก็จะเป็นต้องบอกก็เหมือนกันอย่างไรหลายคนเขาใช้วิธีการอันธพาลเนี่ยน้องบอยคุณไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอันธพาลไปตอบโต้เขาสมมติอย่างน้องประสบการณ์มันน้อยอย่างจอเจตเนี่ยไม่ควรจะไปอย่างไปที่ช่อง9ไปหากนกมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่ทราบได้กนกก็ผิดจะถูกไหมแต่คุณทำหน้าที่สื่อมันต้องใจกว้างน้องปอยคนด่ากันโครมโครมโครมคามคามเห็นไหมมันต้องใจกว้างในการรับทราบได้ค่ะผมก็คือผมอย่างนี้นะฮะคุณจะทำตัวแบบพรรคประชาธิปัตย์ได้ยังไงน้องปอยดูคุณด่าก็โครมโครมโครมรับน้ำมีส่วนได้พูดง่ายๆก็อยากคือไปเสพกามเสพสุขกันในเวลากลางวันคือในมันตีความหมายได้ตีความหมายได้แต่พวกคนอื่นเชียร์ไปหน่อยคุณทนไม่ได้ฟ้องผมตั้งร้อยล้านนี่ที่สน.ดุสิตเนี่ยใช่ไหมอย่างเนี้ยเราต้องใจกว้างเหมือนกันเนี่ยน้องจอเจตหรืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักค่ะไปอย่างนั้นเพียงพร้ำค่ะเพียงพร้ำเลยแหละไอ้กนกต้องให้มันพูดไปคุณมีหน้าที่ในการโต้ตอบก็ว่านไปให้ประชาชนคนที่ดูชมอยู่เป็นคนตัดสินค่ะประชาชนรู้เองนี่คือผมฮะใครยังไงผมก็ถึงบอกคนเอาเงินมาอย่ามาคบเนี่ยมารู้จักกันด้วยเงินในครั้งแรกไม่ได้อย่าไปพูดอย่างนั้นผมจะอย่างเงี้ยผมได้มาเยอะแล้วครับจริงๆผมรู้ผมเป็นเลขาผู้ว่ากทม.มาใช่มั้ยถ้าผมจะเอาเงินสัก100ล้านในเรื่องสร้างสะพานจากชกันช่างหมูป่านนี้แต่ประวัติศาสตร์ผมไม่มีค่ะผมไม่ให้ผมถึงยืนอยู่ได้นายผมนางคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรซึ่งท่านสิ้นไปแล้วถึงสัญญากรรมท่านสอนเสมอคุณก็ได้เงินไว้5ล้าน10ล้านนั่นน่ะกอดไปจนตายแต่เกียรติศักดิ์เกียรติยศคุณไม่มียื้อจะต้องไปจิกหัวคนแล้วก็จะได้เกียรติไม่ใช่อย่างนี้มันต้องไปนามอย่างนี้มันต้องบอกต้องกล้าพูดถ้าท่านกล้าฟังน้องมันอาจจะเครื่องผมก็ได้จอจงโยเจตผมไม่ได้สนนะแต่ผมบอกว่าอย่างนี้เพียงพร้ำอย่างนี้สันติทำผิดพลาดรัฐบาลเพียงพร้ำรัฐบาลเสียหายก็ต้องมาเตือนกันต้องเตือนกันค่ะท่านจะฟังได้ไม่ได้นี่คือผมฮะถ้าท่านไม่ให้ผมจัดต่อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมก็ต้องกล้าพูดความจริงให้ฟังอ่ะก็เหมือนที่พี่หมูบอกว่าเป็นอีกกระจกด้านหนึ่งเพื่อให้เห็นได้สองมุมนะคะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรทั้งปอยสุดท้ายเราก็พยายามสงวนปากสงวนคำไม่พูดถึงนะวันนี้ผมก็ต้องยืนข้างผู้หญิงผมยืนข้างผู้หญิงเสมอเขาจะผิดจะถูกแต่ในรายละเอียดความผมทราบคือมุมมองพี่หมูมองว่าตำแหน่งของปลัดณขณะเวลานี้ไม่ควรจะมีการไม่ควรใดประการนึงไม่ควรไปกระเพื่อมอะไรว่าง่ายๆงั้นเถอะทำไมไม่รู้จักใช้ศัตรูให้มาเป็นมิตรค่ะทำงานหัวใจสำคัญต้องเอาศัตรูมาที่คุณคิดว่าเขาเป็นศัตรูเอามาเป็นมิตรใช้งานแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างถูกต้องค่ะต้องปล่อยพูดถูกเหมือนเวลานี้คุณไปตั้งนายหมูนายแมวไอ้นั่นมันเหลืองจ๋าเลยนั่นเหลืองชูธงเลยนั่นค่ะนั่นแหละทำไมถึงมีการเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้ภูมิใจไทยคุณไปมีอย่าพูดเอาละน้องปอยเอาเป็นว่าผมเคืองแล้วนะค่ะเหมือนไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่ผมว่าให้ทุกคนพี่น้องใคร่ครวญไงใช่ไหมเพราะมันจะกลายเป็นประเด็นสังคมที่คนจะถามถึงกันกลายเป็นว่าเสื้อแดงใครจูงไปไหนก็ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยไปซื้อไอ้นี่หน่อยไปซื้อยาลดอ้วนหน่อยไปซื้อไอ้นี่หน่อยไปซื้อไม่ได้ครับเราต้องมีสติใช่ไหมเราต้องมีจิตวิญญาณในการนำสำหรับตัวเราเองเหมือนกันไตร่ตรองด้วยไม่ใช่โอ้ยคุณไม่ได้
ผมไม่เคยทำเทปขายท่านที่เขาหลายคนบอกว่าพี่หมูผมไม่เคยทำเทปขายซีดีเนี่ยที่ก็ซีดีของรายการเรารายการไม่มีน้องปอยก็ไปทำกันเองไอ้พวกนู้นอ่ะใช่ไหมช่องอาจจะมีไอ้พวกนี้ซื้อไปจากช่อง150บาทไปก๊อปต่อแล้วก็ไม่ได้ว่าทำมาหาเดี๋ยวนี้เพราะช่อง40บาทแล้วค่ะแต่ผมไม่มีผมไม่ได้ทำการค้าคนนี้ให้เงินผมก็ไม่เอาผมไม่สนเพราะผมถือว่าอย่าคบกันด้วยเงินในเบื้องต้นถ้าท่านจะช่วยผมช่วยคนยากคนจนช่วยคนที่แย่กับผมช่วยพวกน้องโดงช่วยอย่างเนี้ยซีดงซีดีของยายปอยเนี่ยนะฮะช่วยกันไปมันจะได้มีกำลังในการขับเคลื่อนเด็กมันจะได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดไปปลาสองฟ้าใสพบปะผู้คนใช่ไหมน้ำดื่มดีแดงโดงและผมไม่ได้มีผลประโยชน์โทษผมไม่มีคุณส่วนไม่มีไม่มีเลยผมมาผมที่นี่ผมก็นั่งรถปูโรทั้งผมมาผมก็เติมน้ำมันเองตังก็ไม่ได้ยายปอยบังคับซื้อเทปอีกมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยน้องปอยนี่ก็คือเรามีหัวใจแต่ถ้าว่ายังโอ้ยังผมบอกถ้าจะช่วยผมตอนไปประกันตัวไปช่วยเถอะไปให้กำลังใจกันดีกว่าถ้าจะรถผมมาใช้ไปรับผมตอนออกจากเรือนจำตอนนั้นนะฮะค่ะนี่คือพี่หมูคือผมเป็นอย่างเงี้ยครับค่ะก็คืออยากจะบอกบางทีข้อเท็จจริงต่อสังคมเหมือนกันว่าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปคำนวณ 50,000 หมู่บ้าน 70,000 หมู่บ้านโอ้โหแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวไปตั้ง1แผง1แผงโอ้ลูกโซ่เลยน้องปอยตายอย่างนี้ก็จะเหมือนแดงจะอยู่ไม่ได้จะถูกประณามโอ้พวกคุณหาประโยชน์ค่ะมันจะไม่แตกต่างจากแชร์ชาร์เตอร์ไม่แตกต่างที่เราเคยบอกไอ้แชร์ชาร์เตอร์ไอ้เอกยุทธอังชันบูดไอ้ท่านพูดต่อยแล้วกันผมนะผมก็เหมือนที่พี่หมูบอกว่าใครทำอย่างไรเราอย่าไปทำตามเขาก็เหมือนอย่างพระประชาธิปัตย์ใช่ถูกต้องเยอะแยะพฤติกรรมผมเคยบอกท่านที่เคารพครับเคยพูดในรายการไปว่าเมื่อครั้งนะเมื่อวันนี้เราดูให้ดีนะวันนี้เราดูคล้ายๆขอทานครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อวันวานเราคือขุนศึกกู้ชาตินี่คือช้างไทยเราต้องประพฤติตนอย่างนั้นนะเรากราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรากราบไหว้องค์พระพิฆเนศเรากราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างท่าต่างศาสนาท่านก็นับถือพระศาสดาของท่านแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละหนไปเป็นความรู้สึกความสุขทางใจแต่ในเดียวกันถ้าคนอื่นมาชี้นำต้องอย่างนี้ผมพูดผมไม่เคยขายแม้กระทั่งผ้าเช็ดหน้าผืนไม่เคยมีผมบอกผมคิดอย่างนี้คือคิดแบบผมอย่าเลยฮะอย่าประพฤติกับอย่างนั้นผมบอกหลายคนทะลึ่งหลายคนทะลึ่งนะว่าทะลึ่งเนี่ยเดี๋ยวทำตัวเป็นนายหน้าเดี๋ยวคุณหมูก็เดือดร้อนไปซื้อไอ้บ้าอย่าพี่น้องฟังให้ดีนะคือคนไม่แอบมากเพราะว่าคนท่านสงสารผมกับน้องปอยไงใช่ไหมเราก็ต้องพูดอย่างนี้ให้ฟังไม่ใช่ผมไม่ใช่น้องปอยทะลึ่งเดี๋ยวคุณหมูจะไปเชียงใหม่ต้องหาบ้าบึงอย่าทำตนอย่างนั้นอย่าให้เห็นไม่เคยพี่หมูไม่เคยผมมีลมหายใจอยู่เนี่ยเพราะว่าผมถือว่าพี่น้องประชาชนอวบอุ้มผมกับน้องปอยก็โอเคแล้วค่ะเอาน้องปอยมาเป็นกำลังใจแล้วก็ที่บอกไงคะว่าเราพยายามจะทำพฤติกรรมไม่ให้เหมือนกับพักบางพักก็เหมือนกับสามเกลือสามเกย์ไอ้นั่นแหละที่มันอยู่บนบกพักแล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้พอแล้วพวกโบราณนุชที่ผมให้ลูกฟักมันไปเนี่ยน้องปอยรู้ไหมมันตั้งกองทุนกันไงสู้คดีผมบอกผมไม่จำเป็นอ่ะผมบอกวันหนึ่งประชาชนก็จะต้องมาอุ้มผมถ้าไม่อุ้มผมก็ไม่เป็นไรผมว่าขายทรัพย์สมบัติที่ผมมีอยู่ดอนหอยหลอดดอนหอยหลอดใช่ไหมลูกเมียผมก็เอาไปประกันแค่ท่านนั้นเองผมก็ไม่ได้คิดอื่นใดวันนี้ผมถึงบอกคำพืชโดยแท้เห็นไหมพวกคุณไปร่วมหัวจมท้ายกันเอสทีวีก็ดีใช่ไหมบูสกายทีวีก็ดีคนอื่นที่คุณด่าเขาโคมสาดเสียเทเสียคุณเคยไปขอช่องโทรทัศน์เข้ามาก่อนตอนสมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนทำไมผมจะไม่ทราบล่ะก็รู้ก็เห็นกันอยู่นี่แหละแล้วคุณก็มาเลขขายเอาสื่อสัญญาณของคนมาของคนไทยในประเทศมาเลขขายร่ำรวยร่ำไปมหาศาลเวลานี้คุณก็ไปคล้ายๆไปเซ้งบลูสกายมาอย่าให้ต้องพูดเลยมันน่าขยักขยแยงใช่ไหมเวลานี้มานั่งหน้าสลอนโอ้โหเจิมสักบ้างไอ้นั่นไอ้นี่มันก็แว้งมันเหมือนอีกแหละก็พักพวกเราก็หลายคนนะฮะก็บอกว่าตัวเองมีจุดยุงจุดยืนอัดโถเอ้ยคุณยืนบนส้นตีนไงไม่ได้ส้นตีนหมายถึงว่าต้นเท้าเนี่ยก็เป็นคำไม่หยาบเป็นหยาบยืนดื้อบนส้นเท้าจุดยืนในความคิดพวกคุณไม่มีไงก็เหมือนเช่นอย่างที่ประชาธิปัตย์เคยทำก็คือกะเสียงตะโกนอยู่ในโรงหนังกากเดนพวกนี้มันทำมาแล้วทั้งนั้นกล่าวหาอาจารย์ปรีดีพนมยงสั่งรอบปรองประชาชนรัชกาลที่8ก็มันชั่วมาโดยตลอดโดยกมลสันดานเวลานี้มีโอกาสได้ไปปากใต้ผ่านๆเฉียวๆได้เห็นไหมพวกคนปากใต้ด้วยความที่เคารพท่านก็มี
เคยคิดอยู่เสมอว่าตัวเองนี่เลิศเลือประเสริฐศรีเก่งนะฮะไม่เคยมาเป็นเด็กปั๊มไม่เคยมาเป็นคนใช้เรียนแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะเป็นคนนั่นวันนี้ฟังหน่อยนะค่ะผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับคนปากใต้ยังหลงไหลได้ปลื้มกับเต็นท์งานศพที่พรรคประชาธิปัตย์เอาไปให้อยู่ตามถนนตามงานศพตามงานวัดตามงานบวชอยู่เลยน้องปอยเป็นยังไงคือพอมีงานศพปุ๊บดีใจโอ้โหดีใจกับเต็นท์งานศพนั่นแหละใช่ไหมผมก็บอกว่านี่นะกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยจะเงียบเลยนะคุณไม่ต้องไปเต้นตั้งเต้นงานศพเอานายกชวนไปอยู่ที่บ้านแก่ๆแล้วให้กลับไปอยู่บ้านให้ไปอยู่บ้านเอาไอ้นี่พิษอินทรสมบัติไปนอนอยู่แถวพัทลุงนะอย่าให้มันเพเยอปากกลับคืนถิ่นฐานให้หมดกลับคืนถิ่นฐานเอาสุเทพเทือกสุบรรณใช่ไหมกลับไปเฝ้าน้ำมันปาล์มกลับไปเฝ้าถังเฝ้าถังไปเฝ้าถังแท้แท้งน้ำปลาที่จะมาปล้นประชาชนอีกรอบนึงและประเทศไทยก็จะเงียบปรองดองมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วน้องปอยเหมือนที่ผมพูดไปถึงอาจารย์ไพโรจน์วายุภาพเมื่อสักครู่มันเกิดขึ้นไม่ได้พวกนี้มันค้านทุกเรื่องดีไปหมดโอ้โหเวลานี้คนปากใต้ไปปลูกยางแถวอีสานแถวเหนือแถวนะตะวันออกเลยโอ้ร่ำรวยกลับไปปากใต้ก็บอกโอ้พี่น้องแถวอีสานมีถนนนู่นนั่นนี่สามสี่เลนเต็มไปหมดเลยต่ออำเภอต่อจังหวัดไปได้สะดวกโพดโอ้โหดีมากไอ้คนปากใต้ก็บอกว่าปากใต้ก็มีถนนสี่เลนไงก็บอกเออใช่มีถนนสี่เลนแต่ปากใต้มีสี่เลนก็เพราะว่าอะไรมาเพราะใครทางภาคอีสานทางเหนือก็สร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จหมดแล้วสร้างเสร็จตั้งนานแล้วคือเขาทำนานแล้วปากใต้เพิ่งมีผมก็ถามต่อนี่ประชาธิปัตย์คุณนั่งทำอะไรกันอยู่ค่ะห้าสิบสอสอของพรรคประชาธิปัตย์ปากใต้เนี่ยดีแต่พูดไงที่เขาพูดไงค่ะผมก็อยากจะบอกเหมือนกับที่ผมบอกเจ็บปวดเสมอพอพูดถึงคนปากใต้ค่ะไอ้พวกไอ้หมูไอ้นัทธวุฒิเดปอยไม่เห็นเคยพูดสดุดีคนปากใต้ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมีตรงไหนอ่ะผมก็บอกว่าทั้งนั้นมีก็มีอย่างนี้นี่คนปากใต้ก็มีไงผมก็บอกนายกชวนกับคุณสุเทพก็มีทำไมจะไม่มีค่ะเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่อาวุโสปากใต้แต่คนเหล่านี้ก็มีก็คือเอาเมียเพื่อนไปนอนกอดอยู่อ่ะผมก็พูดอย่างนี้ผลงานผลงานเนี่ยผมพอเสร็จปุ๊บแล้วทำไมมึงไม่พูดต่อผมก็พูดถึงจ่าเพียรไอ้เอสทีวีกับไอ้เนี่ยที่มันด่ากันนะเดี๋ยวนี้เอสทีวีกับบูสกายมันด่ากันเหมือนจะเป็นโอ้มันจะตายกันผมก็บอกต่อจ่าเพียรผมพูดมานานกับน้องปอยพูดกันหลายรอบแล้วนี่มันย้ำอีกนะน้องปอยย้ำกับไอ้น้อมเนี่ยในพวกพันธุ์ปัดผมบอกโอ้จ่าเพียรไปร้องขอชีวิตกับใครผมร้องไห้น้ำตาไหลนะน้ำตาลูกผู้ชายของนายตำรวจยศพันตำรวจเอกละไหลต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศมึงยังไม่ให้ชีวิตก็เลยแอมมาหิตพวกคุณทารุณโหดร้ายแอมมาหิตที่สุดวีรบุรุษบรรนังสตามันมีที่ไหนเลยน้องปอยในโลกนี้ในโลกนี้รัฐบาลเนี่ยนะน้องปอยคนไปขอร้องชีวิตเพราะรู้ว่าจะกำลังจะถึงคาดแล้วน้องปอยอย่าพูดอย่าไปผมไม่ได้เปรียบเทียบกับชีวิตท่านเพียรนะฮะด้วยความรู้ฟังให้ดีหมาเนี่ยอยู่บนกลางถนนเนี่ยเราขับรถน้องปอยขับรถเป็นเรายังไม่กล้าชนมันเลยเห็นแล้วยังหลบหมูแมวเราไม่กล้าชนมันเลยนกไก่เราไม่กล้าชนนี่คนไปร้องขอชีวิตถึงหน้าบ้านถึงที่อันทรงเกียรติที่คุณมีอำนาจสูงสุดในประเทศเวลานั้นทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลมึงยังไม่ให้เขาเลยโทแล้วมาเที่ยวร้องแหล่แหกกันเคยอย่างงุ้นคนนี้ชั่วคนนั้นมันก็บอกว่าเออพวกคุณกำลังแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียว คุณยังไม่ข้ามผ่านทักษิณไอ้บ้าถ้าพูดอย่างนั้นเอาไหมน้องปอยผมก็จะบอกว่ากูจะไม่ข้ามทักษิณเอาไหมไม่พ้นทักษิณถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยแก้เพื่อทักษิณคนเดียวมึงมีอะไรป่ะเอาอย่างนี้ไหมก็อยากให้พูดแบบนี้ก็อยากให้พูดอย่างนี้เอาอย่างนี้ไหมถ้ามึงอยากจะแก้คือมึงจะนัดเลือกตั้งกันมาดิยากอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่จะพูดกันแน่กันแหนจะขึ้นป้องขึ้นป้ายอยู่โครมคัดค้านให้คนเห็นว่าเราต้องแก้ไขมาตรา112ไอ้บ้าคุณเนี่ยคือสันดานตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยไงโกงเขาตั้งแต่เลือกตั้งองค์การนักศึกษาสภานักศึกษามันโกงมาแล้วทั้งนั้นผมก็จะบอกมีอะไรหรือเปล่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อคนที่ทักษิณชินวัตรจะให้กลับมาทำไมอ่ะเอามะได้จะให้มาเลยเหมือนนี่นะตะวุฒิพูดอ่ะไม่ต้องไปวิงวอนร้องขอสังคมสังคมก็ให้โอกาสไปแล้วคน20ล้านคนมันบอกไหนคน20ล้านคนไอ้โอ้น้องปอยตื่นมันบอกว่าไหนละคน20ล้านคนที่มึงพวกมึงว่ามันพูดอย่างงี้แล้วน้องปอย
ดูถูกพลังประชาชนมากพี่น้องที่เคารพครับเขาบอก20ล้านคนเป็นลมๆแรงๆซื้อมาทั้งนั้นค่ะก็เอาเธอให้กับมันคิดอย่างนั้นผมก็บอกถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อทักษิณคนเดียวมึงมีอะไรป่ะค่ะเอาก็อย่างนี้มั้ยที่แน่คุณเตรียมพร้อมเรื่องของการยุบพรรคประชาธิปัตย์แล้วกันเอามั้ยเอาอย่างงี้มั้ยล่ะน้องปอยค่ะเอากันอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยรายนี้มันเอาอะไรกันไม่ได้แล้วผมก็บอกว่าเมื่อให้คนที่พูดไปถึงนายกชวนสุเทพกลับไปบ้านแล้วเอามั้ยอีกคนบ้านเมืองเงียบเลยสงบเลยคนสงขลาเอากลับไปหน่อยผัวแม่พลอยไปอยู่สงขลามั้ยล่ะและบ้านเมืองก็จะเงียบเหมือนกันกลับไปอยู่ที่ตั้งไงผมต้องพูดต่อไงค่ะใช่มั้ยโอ้โหจะเป็นจะตายพอพูดผมบอกผมพูดสันติผมก็พูดถึงพรรคเพื่อไทยใครก็ตามแต่ที่ว่าผมเพิ่งบอกไงรัฐบาลนี้ก็ไม่ควรจะอยู่เลยถ้าจับคนผิดที่ฆ่าประชาชน91ศพบาลงโทษไม่ได้ผมพูดตั้งกับน้องปอยตั้งแต่แรกพูดอย่างนี้พูดเสมอแต่พวกคุณอะไรวะใช่ไหมมันไม่รู้จักเว้นวรรคเว้นว่างในความคิดเอาความคิดส่วนเขาเรียกประสาทส่วนโง่ส่วนชั่วของพรรคประชาธิปัตย์มาละเลงให้สังคมมันประนามอยู่ตลอดเฮ้คุณคิดกันได้อย่างนี้มันประเทศชาติมันเดินไม่ได้แล้วน้องปอยค่ะวันดีคืนดีกับทักษิณวันดีคืนดีทักษิณผมเลยถึงบอกไงว่าโอ้แต่เด้งว่าทักษิณไปเป็นชู้กับเมียนายกชวนทุกคนเนี่ยคืออดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ไงพวกคุณนึกโกรธเป็นบ้าเป็นหลังและพวกนี้ผมยังเชื่อน้องปอยนะค่ะมันเกิดมาจากเชื้อชั่วเดียวกันจากพ่อแม่เดียวกันทั้งพรรคหรือเปล่าไม่รู้ถึงคิดแบบเนื้อเราเดียวกันแบบชั่วไงคิดแบบไม่รู้จะหาคำมันสมเพศทุเรศแล้วมันผมถึงให้มันสี่ถอถุงไงค่ะถอยเถื่อนสะทุนแล้วก็ถุยไงต้องให้มันอย่างนั้นไม่รู้จะให้มันอะไรไปที่ไปมากกว่าตรงนี้เอาแค่สี่ถอถุงพอถอสี่ถอถุงเนี่ยน้องปอยแล้วโหเห็นไหมน้องปอยเหมือนซีดีเพลงเมื่อกี้ผมเสียใจประชาชนได้ค่ะแต่คำว่าขอโทษผมไม่มีอดีตนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าตัวเองมาจากประชาชนจากประชาชนเลือกตั้งไอ้บ้าแค่นี้มึงก็บอกวันนี้ไงน้องปอยการจัดคะแนนระดับสถาบันการศึกษาของโลกนะค่ะเมื่อก่อนออกซ์ฟอร์ดแคมบริดจ์เป็นที่1อันดับ2ตั้งแต่ไอ้มาร์กจบมาตั้งแต่ไอ้มาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีออกซ์ฟอร์ดอยู่ลำดับเกือบ20อ่ะออกซ์ฟอร์ดแคมบริดจ์เวนี้มีฮาร์วาร์ดแล้วก็มี MIT ค่ะใช่มั้ยของอเมริกาเป็นแถบแล้วก็จุฬาของไทยก็มีมหิดลระดับที่300กว่านะฮะก็ยังติดระดับโลกอยู่ของเอเชียก็มีโตเกียวมาอะไรโตเกียวแคมบริดจ์และก็ออกฟอร์ดมันตกต่ำก็เพราะไอ้อภิสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีไทยนี่แหละครับที่พูดทั้งหมดทั้งปวงคือเตือนพี่น้องผมถ้าท่านกล้าฟังผมก็จะกล้าพูดให้ฟังแต่ถ้าคุณอาจจะนั่นผมบอกผมไม่สนอ่ะแต่ผมพูดอย่างนี้พูดในฐานะที่ว่าผมจำเป็นจะต้องมาบอกพี่น้องประชาชนว่าพวกคุณมันชั่วจริงๆชั่วแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะให้อภัยแล้วก็บอกเลยพวกคุณถ้าหนีนรกมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเวลานี้นรกก็รอเปิดประตูรออยู่ค่ะก็ไม่ต้องรอชาติหน้านะคะชาตินี้เดี๋ยวก็เห็นผลค่ะวันนี้มันหมดเวลานะคะสำหรับปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยค่ะขอบพระคุณเป็นพิเศษค่ะพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันตีชดาศรีธดาใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ